พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ XADV 750ปี2021ย้อนหลังกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วในงาน IGMA โชว์2017 Honda ได้เปิดตัว XADV 750เป็นครั้งแรกซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเพราะว่ามันคือมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รูปแบบใหม่ที่เป็นการผสมผสานกันระหว่าง Adventure Touring และ Big Scooter ผลก็ปรากฏว่ามันสามารถทำยอดการขายได้อย่างมากมายถล่มทลายตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาก้าวขึ้นสู่อันดับที่1 Big Bike ยอดนิยมที่มียอดขายสูงสุดแซงหน้า BMW R1250GS ไปได้ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเหนือความคาดหมายของ Honda อย่างมากมายทีเดียวในช่วงปลายปีที่ผ่านมา Honda เปิดตัว Forza 750ปี2021วันที่14ตุลาคมพ.ศ. 2563จากนั้นอีก26วันต่อมาก็คือวันที่10พฤศจิกายน2563 Honda ก็เปิดตัว XADV 750ปี2021ตามหลังโดยมีคอนเซ็ปต์ SUV Designหรือมอเตอร์ไซค์ SUV เน้นการผจญภัยโดยเป็นการปรับเปลี่ยนรูปโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันโดดเด่นด้วยหน้าจอ TFT ขนาด5นิ้วให้สีสันที่สวยงามแตกต่างจากเดิมอย่างมากมายทีเดียวครับไฟหน้า LED 2ชั้นไฟต่ำด้านบนมีข้างละ4ดวงเท่ากับมี8ดวงไฟสูงด้านล่างข้างละ2ดวงเท่ากับ4ดวงรวมแล้วทั้งหมดก็คือ12ดวงด้วยกันครับนับเป็นชุดไฟหน้า LED ที่มีความอลังการเป็นอย่างยิ่งสเปคของเครื่องยนต์มี2แบบให้เลือกในยุโรปครับก็คือสเปคแบบธรรมดาให้แรงม้าเต็มและใบขับขี่ A2 ที่มีการจำกัดแรงม้าและความเร็วพื้นฐานเครื่องยนต์เป็นแบบ2สูบเรียง Single Overhead Camshaft 4วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่745 cc อัตราส่วนกำลังอัดเท่าเดิมครับ 10.7 ต่อ1โดยมีการปรับองศาของแคมวาล์ว ADI เสียใหม่เพิ่มพลังแรงม้าสูงสุดจากเดิม 54.76 แรงม้าที่ 6,250 รอบต่อนาทีขึ้นมาเป็น 58.57 แรงม้าที่ 6,750 รอบต่อนาทีแรงม้าเพิ่มขึ้น 3.81 แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดทำได้ 69 นิวตันเมตรที่ 4,750 รอบต่อนาทีมากกว่าเดิม 1 นิวตันเมตรรอบเท่ากันครับโดย Honda ได้มีการปรับเลดไลน์ให้สูงขึ้นอีก600รอบต่อนาทีจากเดิม 6,400 รอบมาเป็น 7,000 รอบต่อนาทีครับระบบเกียร์แบบ DCT หรือ Dual Clutch Transmission มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวล6เกียร์ด้วยกันขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์ครับคันเร่งไฟฟ้าแบบ Total by Wire 5 Riding Mode ประกอบไปด้วย Standard Sport Lane Gravel และ User ซึ่งจะมากกว่า Forza 750ที่มี4โหมดด้วยกันโดยมีการเพิ่มโหมด Gravel เข้าไปก็คือกรวดนั่นเองครับโดย XADV 750รุ่นใหม่นี้มี Power Mode 3โหมดด้วยกัน Engine Brake Control 3ระดับ Traction Control อีก3ระดับ ABS 2 Channel เปิดปิดได้นอกจากนี้แล้วยังมีระบบ Honda Smartphone Voice Control System รุ่นที่5ต่อจาก CB 350 Forza 750 Forza 350และ CB 350 RSโดยระบบนี้จะมีชุดหูฟังและไมโครโฟน BT Mini Bluetooth สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ควบคุมระบบนำทาง Navigation สายเรียกเข้าโทรออกรับข้อความและฟังเพลงชีพจรลมหน้าปรับได้5ระดับเหมือนเดิม Upside Down หน้าขนาดแกน41 มม.ให้ช่วงยุบที่มากถึง 153.5 มม.ช่องกับหลังเดี่ยว Prolink ช่วงยุบ150 มม.ดิสเบรกหน้าคู่ Leiden Mount 4ลูกสูบต่อข้างขนาดจาน296มม.พร้อม ABS 2 Channel ดิสเบรกหลัง1ลูกสูบขนาดจาน240มม.พร้อม ABS ซึ่งสามารถเปิดปิดได้ยางหน้าขนาด 120/70 R17 ยางหลัง 160/60 R15 ซึ่งเป็นยาง Two-Blade บนล้อซี่ลวดราคาค่าตัวของ XADV 750ที่ยุโรปรุ่นใหม่นี้จะแพงกว่ารุ่นเดิมประมาณ500ยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ 18,250 บาทตีไปว่าแพงกว่าประมาณ 20,000 บาทก็แล้วกันเพราะฉะนั้นราคาของ XADV 750ในเมืองไทยที่ผ่านมา
45,330 บาทบวกเข้าไป 20,000 ก็ประมาณ 425,000 บาทครับส่วนราคาจริงจะเป็นเท่าไหร่วันนี้ครับ24กุมภาพันธ์2564เวลาเที่ยงครึ่งฮอนด้าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านโลกออนไลน์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ